ทั้งคู่ครับมุมแดงแนะนำตัวก่อนครับส่วนนะครับผมราชสิงห์นิกิลาโคราชครับส่วนน้ำเงินครับผมยอดคิวบีเคนี่ก็ถือว่าเป็นคู่มวยต่างสื่อต่างสายที่แฟนมวยรอติดตามเลยนะครับเดี๋ยวถามราชสิงห์ก่อนดีกว่านะครับโอ้โหผลงานล่าสุดนี่เรากลับมาชนะชนะใครครับชนะสมุทรทองวันนั้นได้อัดฉีดเท่าไหร่อ่ะ70,000บาทก็ชกไว้ที่บุรีรัมย์นะครับเป็นไงร่างกายเริ่มจะเข้าที่ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ละ100%เลยเหรอดูเนื้อตัวทั้งคู่นะครับแหมเนื้อตัวยอดเยี่ยมน้ำหนักตัววันนี้ชกเท่าไหร่142เรามาเท่าไหร่ครับมา143ไม่มีปัญหาสบายสบายการพิซ้อมเป็นไงซ้อมกี่วันประมาณ20 กว่าวัน20 กว่าวันซ้อมอยู่เพชรยินดีนะมีตัวใหญ่ๆใครช่วยซ้อมบ้างมีหลังขาวมีฝรั่งมีหลายคนแล้วเคยเห็นยอดไอคิวขึ้นชกไหมเนี่ยได้ดูไหมไม่ศึกษาเทปเหรอ YouTube มีไหมเนี่ยดูบ้างดูบ้างเขาเป็นไงมีจุดตรงไหนที่เราดูว่าน่ากลัวมากเขาก็ฝีมือดีนะครับแล้วเราวางแผนไว้ยังไงดีหรือ มีทุกลูกนะมีเดินได้ถอยได้น้ำหนักไปปล่อยก่อนคุมเนี่ยประมาณกี่กิโลกรัมก็ประมาณ3-4 ปอนด์ถ้าคุม30 ปอนด์ไปปล่อยประมาณกี่กิโลประมาณ6ประมาณ72ประมาณ72ก็คุมประมาณสัก3 โลกว่าไม่มีปัญหานะนะครับมั่นใจไหมเนี่ยปีนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ24 ปีจากจังหวัดจังหวัดนครราชสีมาไปปล่อย72ส่วนสูงเท่าๆกันเลยสูงเท่าไหร่170เท่าไหร่เราอ่ะ76นะครับฝากแฟนมวยหน่อยครับก็ช่วยเชียร์ราชสิงห์นะครับทำเต็มที่นี่ราชสิงห์มุมแดงเราไปดูยอดไอคิวกันบ้างยอดไอคิวนะครับซ้อมอยู่ PK แน่นอนนะครับนี่ก็เป็นการเหมือนข้ามศึกข้ามสายมาชกในสายพี่ดีเราเคยชกในสายพี่ดีไหมไม่เคยไม่เคยนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยแล้วผลงานหลังๆเป็นไงบ้างอ่ะมีแพ้มีชนะใครบ้างก็ชนะจากกี้ครับแล้วก็ชนะแตนเทพนี่คือ2ผลงานล่าสุดโอ้เราชนะติดต่อกันมากี่ไฟแล้วเนี่ยก็มาสะดุดแพ้เพชรธงชัยเพชรธงชัย 4-5 ไฟหลังแพ้เพชรธงชัย TBM ยิมคนเดียวนะนอกนั้นนี่ชนะรวดเลยนะครับซ้อม PK มากี่วันในไฟนี้ซ้อมหนักๆนะกี่วัน3อาทิตย์ได้ไหมเดือนหนึ่งได้เดือนหนึ่งซ้อมกับใครบ้างในค่ายตอนนี้มีจมูกทองพี่ตะวันฉายก้าวหน้าโอ้โหซ้อมกับมวยเงินแสนทุกคนเลยก้าวหน้าจมูกทองนี่เหลือกินเหลือใช้แล้วนะครับแล้ววันนี้แผนการชกเราวางไว้ยังไงเจอกับราชสิงห์เขาเป็นมวยประเภทฝีมือก็ได้วงในก็ได้เรื่อยๆแต่เราเป็นมวยฝีมือแน่นอนใช่ไหมเราทรงเดียวกับตะวันฉายเลยนี่เสียแขกว่าไงบ้างอ่ะก็ให้ซ้อมดีก็ได้ดีมีอาชีพไหมมีอาชีพไหมน่าจะมีเพื่อนร่วมค่ายที่ชนะวันนั้น2คนได้อาชีพทุกคนเลยนะวันนี้ถ้าเราชนะเราก็ได้อาชีพเหมือนกันดูเนื้อตัวชัดๆไปปล่อยเนี่ยคู่ชกเรา72เราเท่าไหร่น้ำหนักไปปล่อยประมาณ 70ก็จะเล็กกว่าหน่อยนึงแล้วคนที่ไหนเนี่ยบุรีรัมย์ส่วนสูงก็175ได้ไหมก็เท่ากันเลยโอ้โหคู่นี้ปาดหัวตัวเท่านะครับแล้วคนที่บุรีรัมย์นะครับพูดอะไรกับแฟนมวยทั่วประเทศนิดนึงครับก็ฝากช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ยอดเคียร์ครับอันนี้ที่แน่นอนครับเดี๋ยวดูรูปร่างเนื้อตัวชัดๆนะครับนี่คือคู่รองในช่วงแรกนะครับทาง 24U ครับต่างศึกต่างสายโอ้โหปาดหัวตัวเท่าเลยครับ